มาต่อกันที่พิธีกรหนุ่มนิกกี้ณฉัตรนะคะที่เขาออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ได้รวย20ล้านตามที่ข่าวลือค่ะและเตรียมออกมาชี้แจงในรายการทัวร์มาลงเร็วๆนี้ค่ะเรียกว่างานนี้ขอเซอร์ไพรส์กันกลางรายการทัวร์มาลงไปเลยสำหรับหนุ่มนิกกี้ณฉัตรที่ได้วิดีโอคอลสายต่อมาขอเคลียร์ประเด็นร้อนหลังโดนแซวหนักมากว่ากลายเป็นมหาเศรษฐีจากการเล่นพนันบอลในต่างแดนซึ่งเจ้าตัวขอยืนยันว่าไม่ได้รวยตามที่ข่าวออกไปไม่ได้เงินรางวัลถึง20ล้านจริงๆถูกแค่ 40,000 เท่านั้นนะคะและเตรียมเจอตนได้เลยสดๆในรายการทัวร์มาลงทางช่องโมโน29ในวันที่2ตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนค่ะ